เพราะว่าจากสภาพน้ำแห้งคือที่ร้านนี้ประมาณ4-5 ปีนะคือว่าเป็นที่ทางเดียวที่ว่าเข้าไปหาบ้านได้เส้นทางเป็นไหนลำบากบ่อ้ายทากเทิงอย่างนี้บ่มานี่ก็ยาวเติบเนาะใช้เวลาขึ้นชั่วโมงได้ขึ้นภูมาเนาะเฉพาะขึ้นภูเนาะแม่นชั่วโมงนึงเนาะขึ้นภูขึ้นมาแม่นตอน9ทับอีกนี่แม่นเริ่มซันขึ้นมาเรื่อยๆซันขึ้นมาคิดว่าน่าจะกายสิใช่มั้ยกลัวเนาะแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงสภาพฟ้าฟ้าโล่งได้ก็คึบเนาะใครจะยังว่ามีแสงแดดฟ้าเปิดมันมีฝนเรื่องนึงเบื้องจากสภาพการแต่งตัวแล้วเป็นยังไงไอ้สภาพเมงไหมคือนุ่งมาเพื่อกันทากกันทากเนาะจะเห็นมาหลายตัวอันนี้แมนอันนี้ภูมิกันทากภูมิกันทากเนาะแต่กระโบเห็นมันขึ้นมาหรือมันเข้าไปแล้วกระโบหูเนาะเมื่อบ้านคอยแก้บ้างเนาะคนสารวนเดินในแข่งในป่าเนี่ยจะเห็นมันอยู่ตามใบไม้ตามใบไม้แห้งมันซุ่มๆมันจะมีหลายทากมันจะดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บเข้ามามันจะดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บเข้ามาแนะนำบอทาสมุนว่าอย่างนี้ผ่านอย่าเข้ามานี่แนะนำให้เกี่ยมตัวนั่นเลยได้เกี่ยมตัวคือนอนเกี่ยมสเปรย์กับไรทางเนาะนุ่งดูเพื่อให้มันคัดเนาะผมไม่มีทางเปิดเข้ามาทางมีซองวางเนาะทั้งขาทั้งส้นทั้งแขนทั้งคอมอย่างต่างๆนะคิดทางดีสิไปคิดว่าเข้ามานี่ผมมีเป็นระยะเนาะได้ทำทางเข้ากันพอได้แต่ว่าจะใจเอาเนาะสังเกตหน้าแต่ละเขาถ่ายวิดีโอเนี่ยเขาจะบอกว่าเห็นหน้าเนาะแต่จริงๆหน้าเหลืองมันละคนหน้าเหลืองเนาะตอนนี้ทีมงานโดนเขากำลัง
บันทึกภาพมุมสูงอยู่ตอนนี้กำลังสิอดน้ำตอนนี้กำลังขาดน้ำตอนนี้ตุกน้ำน้ำเขากำลังแห้งเหือดเดี๋ยวมันขับมันฝนตกมามันปัญหาหลายอย่างเนาะเหือเขามาก่อนสิมาฮอดนี่กับบนธรรมดาเนาะก่อนสิฮอดคูนี่ก็ได้ลงสุกเหือกันแล้วแค่ว่าด้านน้ำที่ออกมาสภาพไอ้น้องเขาเป็นยังไงตอนนี้ก็อากาศมีคิดว่าน่าจะครบเนาะครบดีปลอดภัยตอนนี้ให้ยูใส่แล้วเนาะI'm gonna eat.